สัตว์มหาเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ในตำนานที่ถูกกล่าวขานถึงกันอย่างแพร่หลายโดยครุฑเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแรงเด็ดขาดและเป็นมหาอำนาจที่ศักดิ์สิทธิ์โดยรูปลักษณ์จนถูกนำมาใช้ในงานราชการและนำมาเป็นตราแผ่นดินไทยเรื่องราวของครุฑมาพร้อมกับศาสนานั่นก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธโดยศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าครุฑคือพาหนะของพระนารายณ์ส่วนศาสนาพุทธเชื่อว่าครุฑคืออมนุษย์ครึ่งนกครึ่งคนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในป่าหิมพานต์ด้วยฤทธานุภาคของพระยาครุฑจึงได้มีการสร้างรูปครุฑผ้าหมายถึงครุฑซึ่งเป็นพาหนะเป็นรูปครุฑกลางปีกและใช้เป็นสัญลักษณ์สำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยเหตุว่าไทยเราได้รับลัทธิเทวราชของอินเดียถือว่าพระมหากษัตริย์คืออวตารของพระนารายณ์ดังนั้นครุฑซึ่งเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากและเป็นพาหนะของพระนารายณ์จึงเป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ดังที่ปรากฏอยู่ในดวงตราหรือพระราชลัญจกรประจำพระองค์ประจำแผ่นดินประจำราชวงศ์และประจำราชการเป็นต้นจากการที่ไทยใช้ตราครุฑเป็นพระราชลัญจกรสำหรับประทับหนังสือราชการแผ่นดินที่เป็นพระบรมราชโองการและใช้พระราชลัญจกรพระครุฑผ้าประทับหนังสือราชการแผ่นดินมาแต่ครั้งสมัยโบราณกาลต่อมาจึงได้มีการใช้ตราครุฑเป็นหัวกระดาษของหนังสือราชการทั่วไปเพื่อให้ทราบว่างานนั้นเป็นงานของราชการส่วนรูปครุฑที่เป็นธงแทนพระองค์พระมหากษัตริย์นั้นเรียกว่าธงมหาราชเป็นรูปครุฑสีแดงอยู่บนพื้นธงสีเหลืองเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ธงมหาราชนี้เมื่อเชิญขึ้นเหนือเสาณพระราชวังใดแสดงว่าพระมหากษัตริย์ทรงประทับอยู่ที่นั้นสำหรับครุฑที่ปรากฏอยู่ในขบวนเรือหลวงก็มีอยู่3ลำคือเรือครุฑเหินเห็ดเป็นหัวโขนรูปพระยาครุฑสีแดงยุทธนาคเรือครุฑเตไตจักรเป็นหัวโขนรูปพญาครุฑสีชมพูยุทธนาคและเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑนอกเหนือจากการที่ตราครุฑปรากฏในส่วนราชการต่างๆแล้วในภาคเอกชนก็สามารถรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราครุฑหรือตาแผ่นดินในกิจการได้ด้วยโดยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ซึ่งเดิมเป็นตราอามโดยมีข้อความประกอบว่าโดยได้รับพระบรมราชานุญาตต่อมาในรัชกาลที่6ได้เปลี่ยนจากตราแผ่นดินมาเป็นตราพระครุฑผ้าการพระราชทานตรานี้แต่เดิมถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จะพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยผู้ได้รับนอกเหนือจากจะเป็นช่างหลวงเช่นช่างทองช่างถ่ายรูปเป็นต้นแล้วก็มักจะเป็นผู้ประกอบกิจการการค้ากับราชสำนักและเป็นประโยชน์ต่อราชการงานแผ่นดินปัจจุบันต้องยื่นคำขอพระราชทานตราต่อสำนักพระราชวังเพื่อพิจารณาความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตราตั้งนี้ถือเป็นของพระราชทานเฉพาะบุคคลสิทธิรับพระราชทานและการใช้เครื่องหมายนี้จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อสำนักพระราชวังเรียกคืนเนื่องจากบุคคลห้างร้านบริษัทที่ได้รับพระราชทานนั้นเสียชีวิตยกเลิกประกอบกิจการโอนกิจการให้ผู้อื่นหรือสำนักพระราชวังเห็นสมควรเพิกถอนสิทธิตราครุฑจึงถือเป็นอาญาสิทธิของแผ่นดินที่มีอำนาจแห่งพระเจ้าแผ่นดินสถิตอยู่ดังจะเห็นได้จากเอกสารต่างๆที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการเอกสารนั้นก็จะมีอำนาจเด็ดขาดขึ้นเองโดยอัตโนมัติครุฑจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเที่ยงตรงและจงรักภักดีต่อแผ่นดิน